วัดสตูลกว่า500คนเขาลงไปชายหาดกันคุณเขาไปหาหอยท้ายเผาขายเขาบอกตอนนี้สร้างรายได้อย่างดีเลยจ้าจะบอกว่าทางเหนือทางอีสานเขาไปหาเห็ดหาหน่อไม้ทางใต้ช่วงนี้ลงหาดค่ะหาหอยค่ะมากันที่บริเวณหาดกาสิงนะคะอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดเนี่ยจังหวัดสตูลนะคะเขาบอกว่าตรงนี้บริเวณชายหาดเนี่ยยาวไปจนถึงแหลมสนตำบลแหลมสนเลยชาวบ้านกว่า500คนนะคะเขาเดินลงชายหาดไปหาหอยท้ายเผาหอยท้ายเผาหน้าตาแบบนี้ค่ะคุณตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยใหญ่นะเขาบอกมันเป็นหอยประจำถิ่นขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลเขาหอยท้ายเผาเนี่ยชาวบ้านเวลาหาเนี่ยเขาจะเดินหารูหารูเล็กๆที่มันอยู่ติดกันใช้เครื่องมืออย่างเสียมเนี่ยค่ะบางคนก็ใช้มีดนะเจาะเข้าไปในทรายที่มันมีรูอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ารูแบบนี้คือรูของหอยท้ายเผาแล้วหอยมันจะฝังตัวอยู่ลึกลงไปในผืนทรายเนี่ยประมาณสัก 5-10 เซนติเมตรคุณดูนี่โอ้ยตัวใหญ่มากแต่คนที่จะหาได้ต้องมีความชำนาญนะใช่ชาวบ้านในพื้นที่อย่างคุณอัมรีมิดรนนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเพิ่งจะลงหาหอยเนี่ยเป็นวันแรกครับใช้เวลาแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงหาหอยไปขายได้กว่า200บาทแล้วคุณเซียนหาหอยเลยเนี่ยเนื่องจากอะไรล่ะปีนี้มันมีมรสุมคลื่นลมแรงกว่าทุกปีก็เลยทำให้หอยเนี่ยมันโดนคลื่นซัดขึ้นมาอยู่บริเวณชายหาดอะเยอะเด็กๆก็หาเป็นคุณดูดิแล้วเด็กๆเขาชอบคือเด็กๆอะสมัยเราเด็กๆอะแค่เก็บเปลือกหอยได้ยังดีใจสมัยก่อนผมว่าใช่ไหมเดินตามชายหาดที่สมุยอะหาหอยเสียบหอยเสียบตัวเล็กอะใช่ไหมคะบางคนอย่างดิฉันเงี้ยไปเที่ยวอย่างเงี้ยเก็บเปลือกหอยได้ก็ดีใจแล้วพอหาออกมาได้นะก็จะมีแม่ค้าพ่อค้ากว่า20รายมารอซื้ออยู่ริมหาดเลยคุณดูดิครับสำหรับหอยนะคะถ้ารับซื้อหน้าหาดก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ400บาท400เลยเหรอใช่หุยรายได้ดีอยู่คุณดวงใจเจ๊สานะคะแม่ค้าที่มารับซื้อเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยจะมาหาหอยท้ายเผากันเยอะมากแต่ละคนก็หาได้มากน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถนะคนที่หาเก่งๆเนี่ยบางคนเนี่ยได้วันนึงเนี่ยยังไง3กิโลกรัม32,200บาทต่อวันแล้วเห็นเขาบอกว่าใช้เวลาหาแค่ครึ่งชั่วโมงใช่บางคนหาไม่กี่ตัวแต่ไม่กี่ตัวมันก็สร้างรายได้แล้วเพราะว่ากิโลนึง400อ่ะแต่ที่คุณบอก3กิโลกรัมอ่ะครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแล้วได้เงิน 1,200 กลับไปแล้วโอ้โหเงินหนอๆเงินเต็มชายหาดแต่มันต้องอยู่ที่ความสามารถไงว่าใครหาเป็นอะไรยังไงดูไปดูมาเหมือนมาเดินจงกรมเหมือนกันเนาะค่อยๆเนาะทุกคนเหมือนเดินพิจารณาพิจารณาค่อยๆอ้าวขวาย่างเออขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเอาก็มาหาหอยเนี่ยเป็นการสร้างรายได้เห็นไหมเออดูตัวใหญ่แต่บางคนบอกใช้มือนี่แหละคือเขาใช้มีดเจาะลงไปตรงที่มีรูแล้วเอามือดึงเอามือใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณ 5-10 เซนติเมตรมันไม่ได้ลึกมากไงเราสามารถล้วงไปดึงขึ้นมาได้ว่ากันไปค่ะ